ครอบครัวช่อง3ของเรานะคะก็ขอร่วมมือร่วมใจกันอีกหนึ่งแรงอย่างแข่งขันค่ะโดยเหล่าดาราคนบันเทิงนะคะต่างแท็กทีมรวมตัวรวมเงินแล้วก็สิ่งของกันมาเพื่อสมทบทุนแล้วก็ช่วยกันแพ็คจัดส่งสินของอย่างเร่งด่วนนะคะร่วมกับพี่น้องครอบครัวช่อง3ที่ยังคงทยอยมาช่วยที่อาคารมารีนอนกันอย่างเต็มที่ค่ะทั้งพี่ชายชาติโยดมนะคะหนุ่มลมพัชตะพี่โอ๊ตวรวุฒิมิกบรมวุฒิภูริวิกกี้พร้อมเพื่อนฝูงพลพรรคแก๊งฮาร์เลย์นะคะหนุ่มต่ายณัฐพลเกรทวรินทร์เฟิร์สเอกพงษ์และคุณณวัฒน์ก้อยรัชวินโบวี่สงกรานต์ป๋าเต็ดยุทธนาแล้วก็น้องๆศิลปินจากค่าย RS ค่ะส่วนแก๊งเจ็ดประจันบาลนะคะก็นำโดยพี่กอบสุขนะคะหนุ่มอาร์ตพัสดุน้ำฝนพัชรินหนุ่มต๊อกสุภกรนะคะทีเซียโชคุณมะปรางก็มาช่วยกันแพ็คของกันตั้งแต่เมื่อวานเย็นและในช่วงเช้านี้นะคะค่ายทีวีซีนค่ะก็นำโดยแม่ก้อยธาริกานะคะพี่เอกกาสมาเบนพรชิตาออฟสุพนัทเก่งชัชวานก็ทยอยส่งของมาสมทบเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะรีบจัดส่งไปพร้อมกับขบวนคาราวานของพี่กอบสุขแล้วก็ครอบครัวช่อง3นะคะเพื่อส่งไปให้ถึงพื้นที่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็นำกำลังใจของคนไทยทุกคนไปฝากถึงพี่น้องในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดด้วยค่ะค่ะจะพยายามไปให้ได้ทุกที่นะคะพี่น้องชาวไทยลำบากเราต้องช่วยกันค่ะที่สำคัญที่สุดนะครับการช่วยเหลือเพียงแค่นี้ผมว่ามันอาจจะเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆในสังคมแต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะทำให้สังคมนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเราส่งอาหารส่งอะไรของที่จำเป็นอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปก่อนแต่ว่าหลังจากนี้ผมว่าเรื่องกำลังใจทุกคนควรจะลงไปช่วยเหลือกันแล้วก็เรื่องการซ่อมแซมบ้านที่จะกอบกู้ให้เขากลับมาอยู่อาศัยได้เหมือนเดิมนี้ผมว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงเลยครับพวกเราก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็มีกำลังใจต่อสู้ให้ผ่านวิกฤตอันนี้ไปค่ะพวกเราช่อง3ก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งทุกคนนะคะส่งทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็แรงงานไปพรุ่งนี้หนูจะไปช่วยลงพื้นที่กันค่ะจริงๆเห็นของบริจาคเยอะอย่างนี้นี่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าคนจำนวนมากนะ28จังหวัดนะคะทั่วประเทศก็เรียกว่าเป็นล้านนะคะเป็นล้านหลายล้านคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอย่างเงี้ยทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าทำวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้โอเคแล้วไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนยังต้องกินต้องใช้ทุกๆวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันทำเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ร่วมกันบริจาคนะคะก็ช่วยเหลือกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะเพราะว่าพี่น้องของเรานะคะก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยนะคะทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะบริจาคผ่านมาทางบัญชีของธนาคารกรุงเทพก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งมาเป็น SMS มาร่วมกันบริจาคก็ได้ค่ะและขอด้วยนะฮะตอนนี้เรือขึ้นราคากันทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแทนที่จะช่วยกันนะเขาลำบากกันอยู่เมื่อเช้าจะไปซื้อขึ้นราคาอย่างนั้น